วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนครปฐมไทยชีวิตโคกระบือ72ตัวเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่24กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมได้จัดให้มีพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดนครปฐมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยนายชันชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีโครงการนี้จังหวัดนครปฐมร่วมกับกรมปศุสัตว์และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติซึ่งจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึงวันที่31กรกฎาคม2563โดยจัดพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือครั้งที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562จำนวนโคที่ถ่ายชีวิต25ตัวและในครั้งนี้เป็นการจัดพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือครั้งที่2จำนวนโค37ตัวจำนวนกระบือ10ตัวรวมทั้ง2ครั้งจำนวน72ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งโคกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตได้มอบให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงรายละ1ตัวเป็นการต่อชีวิตโคกระบือที่ถูกนำไปฆ่าให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปเป็นชีวิตทานบารมีและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ